ไปดูมาแล้วนะครับผมกับหนีให้พ้นนรกนะฮะนี่คือหนังเกาหลีที่ผมจะเชียร์มากเลยนะฮะเพราะว่านี่คือหนังเกาหลีที่ดูแล้วสนุกตลอดเรื่องเลยนะทุกคนเป็นหนังที่ดูแล้วระทึกมากทุกคนคือแบบเราไม่รู้เลยว่ามันจะชิงไหวชิงพริบมันจะหลบหนีกันได้ยังไงจากเกาหลีเหนือสู่เกาหลีใต้นะฮะเรื่องนี้เนี่ยจะพาเราไปดูชีวิตของคนเกาหลีเหนือเนาะที่ถึงแม้ว่าหนังเรื่องนี้จะสร้างโดยคนเกาหลีใต้ก็ตามนะแต่ว่าเฮ้ยคนเกาหลีเหนือเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทหารเขตแดนต่างๆชายแดนอะไรเงี้ยนะฮะคือเรียกได้ว่ามันจะมีความเข้มงวดอย่างยิ่งเลยนะฮะที่จะแบบว่ากันทหารหนีทัพกันคนหลบหนีอะไรเงี้ยนะฮะยิ่งโดยเฉพาะยิ่งแบบเป็นข้าราชการเป็นทหารอะไรเงี้ยนะฮะถ้าคุณมาหลบหนีทัพเนี่ยโทษนี่คือถึงขั้นแบบประหารอะไรอย่างนี้ก็ได้เลยนะฮะหรือว่าจำคุกกันแบบยาวๆกันไปเลยนะฮะฉะนั้นตัวเรื่องนี้จะพูดถึงตัวพระเอกนะฮะที่รับบทโดยอีแจฮุนเนี่ยนะฮะเขาเนี่ยก็จะเป็นทหารที่แบบรับราชการมาสักพักใหญ่ๆก็คือรู้ทางหนีทีไล่เป็นอย่างดีว่าไอ้ตรงเขตชายแดนตรงนั้นเนี่ยที่จะสามารถทะลุไปที่เกาหลีใต้เนี่ยมันจะต้องหนียังไงมันจะต้องเอาตัวรอดยังไงบ้างฉะนั้นเปิดเรื่องมานะทุกคนคือแบบมันตื่นเต้นแต่เปิดเรื่องเลยคือเราจะเห็นเลยว่าไอ้พระเอกคนนี้มันเก่งแค่ไหนมันเตรียมการอย่างดียังไงนะแล้วหนังเนี่ยมันสามารถที่จะตัดต่อแบบเข้าเรื่องได้แบบทันทีทันใดเลยนะทุกคนคือเรารู้เลยว่าโอ้โหเกาหลีนี่เขาเล่าเรื่องแบบเก่งมากตั้งแต่การตัดต่อลำดับภาพเนี่ยมันทำให้เราได้แบบมันเข้าประเด็นเลยอ่ะคือมันไม่มีมันเนิบนาบห้อมคล้อมใดๆนะแต่ว่าเรื่องนี้มันจะแบบพูด get to the point เลยคือว่าเออมันจะพูดถึงว่าไอ้ผู้ชายคนนี้มันจะหนีลงเกาหลีใต้นั่นแหละนะฮะแล้วในเรื่องเนี่ยมันก็จะไปขยายผลว่าเฮ้ยมันจะต้องไปเจออะไรบ้างอะไรเงี้ยนะครับการที่หนังค่อยๆเล่าเรื่องเนี่ยว่าเฮ้ยเกาหลีเหนือเนี่ยมันเป็นนรกยังไงสำหรับผู้ชายคนนี้เนี่ยเฮ้ยมันก็ทำให้เราได้เห็นว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เกาหลีเหนือเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าถ้าพูดแบบง่ายๆนะนี่มันเหมือนหนังที่แบบสลิ่มรักชาติคนนึงนะฮะอันนี้หมายถึงชาติเกาหลีเหนือนะเออกำลังแบบว่าจะล่าแบบพวก3กีบ3นิ้วอะไรเงี้ยนะครับที่แบบว่าอยากจะออกไปแสวงหาอนาคตจากที่อื่นที่ไม่ใช่ประเทศเขตแดนของตัวเองอะไรเงี้ยนะครับแต่เพื่อนว่าประเทศไทยเนี่ยคือถ้าคุณจะย้ายคุณก็ย้ายได้ตามสบายใช่ป่ะฮะแต่ว่าประเทศนั้นคือย้ายไม่ได้จ้ะคือมันมีทั้งรั้วไฟฟ้ามีทั้งทหารมาตามล่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือเรียกได้ว่าถ้าเกิดว่าคุณออกจากเขตแดนประเทศนี้เนี่ยมีอยู่2อย่างคือคุณจะไปแบบรอดตายนะฮะแบบปฏิหารนะฮะหรือคุณจะไปแบบไร้วิญญาณนะครับผมคือเรียกได้ว่าอันเนี้ยมันแบบเป็นนรกอยู่ในใจของคนเกาหลีเหนือมากๆเลยที่เขาอยากจะย้ายแค่ไหนเขาก็ไม่กล้าย้ายหรือว่าต่อให้ใจอยากจะย้ายแต่เขาก็ยังรู้สึกว่ามันต้องทนรับชะตากรรมเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะฝืนชะตาลิขิตได้แต่พระเอกครับเขามี mindset อีกแบบนึงเขาบอกว่าชะตาทุกอย่างที่เกิดขึ้นเขาจะเป็นคนลิขิตด้วยตัวเองเขาจะต้องเป็นคนสู้มันจนถึงนาทีสุดท้ายด้วยเองหนังมันเลยชื่อนี้ฮะชื่อว่า Escape นั่นเองนะครับผมหรือว่าหนีให้พ้นนรกนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าในเรื่องนี้มันจะมีคู่ปรับกันระหว่างตัวพระเอกแล้วก็ตัววายร้ายของเรื่องนะครับซึ่งรับบทโดยคูโคโยฮวานะครับผมซึ่งก็เป็นนายพันนะฮะเป็นผู้พันนะครับผมซึ่งเรียกได้ว่าเป็นแบบตำแหน่งยศสูงเลยทีเดียวนะฮะของเกาหลีเหนือแล้วก็รู้จักกับพระเอกเป็นการส่วนตัวด้วยแล้วไม่รู้ว่าเขาแบบมีความสัมพันธ์ยังไงกันนะคือเรียกได้ว่าแบบคือพระเอกถึงแม้ว่ามันจะร้ายแค่ไหนเนี่ยอีกคนคนนี้เนี่ยผู้พันเนี่ยก็ยังดูเหมือนกับว่าจะใส่ใจกับฮีเป็นพิเศษอยู่ดี เรื่องนี้บอกเลยนะว่าขาจิ้นเนี่ยคุณฟินแน่นอนนะฮะเพราะนอกจากสองคนนี้เนี่ยยังมีทรงคังโผล่มาอีกทุกคนนะฮะแล้วบอกเลยว่าทรงคังเนี่ยแค่โผล่มาในจอนะผมบอกเลยว่าหล่อทะลุเบอร์หล่อทะลุซีนแย่งซีนทุกคนมากมากเลยทุกคนและพอเรารู้ว่าบทบาทของทรงคังถึงแม้ว่ามานิดเดียวเนี่ยเขารับบทเป็นอะไรแล้วก็มาในฟิลไหนในเรื่องเนี่ยคือบอกได้เลยว่ามีกีตคาร์โลงอ่ะทุกคนเราตกใจเลยว่าเฮ้ยทรงคังมาฟิลนี้ได้ด้วยหรอวะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่าต้องไปดูกันเองนะครับผมไม่อยากจะสปอยเยอะแต่เอาเป็นว่าขาจิ้นคู่ชิปอะไรอย่างเงี้ยทั้งหลายนะฮะคุณฟินแน่นอนอ่ะอย่างงี้นะฮะเออจำคำนี้ไว้ดีนะฮะนายตัวร้ายที่ฉันรักเอ้ยนะเออต้องไปดูนะฮะว่าจะเป็นยังไงนะครับผมแล้วก็ตัวเรื่องเนี่ยฉากแอคชั่นฉากไล่ล่าฉากอะไรต่างๆนะฮะคือมันเล่าได้มันมากนะทุกคนแล้วแบบว่าทุกๆ 2-3 นาที5นาที10นาทีเนี่ยเหตุการณ์จะถูกเปลี่ยนไปตลอดเลยฉะนั้นเราจะรู้สึกว่าเหมือนกับเราดูอาร์โก้นะครับผมที่เป็นการปฏิบัติภารกิจบางอย่างผสมผสานกับความเป็นแบบ Catch Me If You Can อะไรอย่างเงี้ยนะฮะผสมผสานกับความเป็นหนังแอคชั่นทริลเลอร์เดือดๆแบบเกาหลีอะไรเงี้ยนะครับผมซึ่งเราจะรู้เลยว่าแบบหนังมันค่อนข้างที่จะอินเทนส์คนดูได้มากๆเลยนะฮะทำให้เรารู้สึกว่ามันตื่นเต้นตลอดเวลาทั้งที่เรื่องเนี่ยมีนิดเดียวนะไม่ได้เยอะเลยก็คือเหตุการณ์มันเกิดขึ้นในช่วงเวลาแบบไม่นานเลยนะฮะคือทุกอย่างมันดูเหมือนเร็วมากแต่ว่าในเรื่องนี้มันสามารถที่จะเล่าทุกอย่างได้ออกมาแบบสนุกมากมันเพลิดเพลินมากวิธีการหลอกล่อวิธีการเล่าเรื่องอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันกินขาดมากนะทุกคนก็รู้สึกเลยว่าเกาหลีเขาทำหนังเก่งจริงอ่ะโดยเฉพาะหนังแนวเนี้ยนะครับผมการไล่ล่าสุดระห่ำลูกหูลูกตาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมีชีวิตเป็นเดิมพันอะไรต่างๆนะฮะแล้วก็จำไว้อย่างนะฮะ
พี่เปียโนพี่เปียโนเอ้ยต้องไปดูนะครับผมเอ้ยสนุกมากนะฮะเรื่องนี้เนี่ยคือเวลาเราดูไปเนี่ยเราจะค่อยๆรู้ความลับของตัวละครขึ้นเรื่อยๆเหมือนกับเรานอกจากขุดดินเพื่อหนีแล้วเนี่ยมันยังเป็นการขุดชีวิตตัวละครเพื่อที่จะมาเล่าอีกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ความฝันความปรารถนาของแพชชั่นของตัวละครเนี่ยทำไมมันถึงคิดแบบนั้นทำไมมันถึงเชื่อแบบนี้อะไรเงี้ยนะฮะแล้วคน2คนที่แบบว่ามันอาจจะรักกันแต่ว่าความเชื่อต่างกันอะไรเงี้ยทำไมมันไปกันไม่ได้อะไรอย่างงี้นะฮะคุณต้องไปดูกันนะครับว่าท่ามกลางเส้นทางการหนีในเขตชายแดนที่มันยากลำบากเหลือเกินเนี่ยก้าวไปก็เป็นระเบิดก้าวไปก็แบบเจอทหารอะไรเงี้ยคุณจะเอาตัวรอดยังไงถ้าเกิดว่าเราเป็นคนอยู่ตรงนั้นคือถ้าเป็นผมนี่คือคงไปตั้งแต่รอบแรกแล้วนะฮะเออนะฮะน่าจะหนีไม่พ้นตั้งแต่ตอนที่ซ้อมวิ่งแล้วล่ะนะฮะแต่ตัวพระเอกเองเนี่ยเขารู้ว่ามันยากมากนะครับฉะนั้นเนี่ยการเตรียมตัวอย่างเนิ่นนานนะฮะก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะก็ต้องดูกันนะฮะว่าถึงเวลาวันจริงปฏิบัติการจริงเนี่ยเขาจะเอาตัวรอดยังไงนะครับผมไปดูกันนะฮะในหนีให้พ้นนรกครับ Escape นะครับผมเป็นหนึ่งในหนังเกาหลีที่ผมบอกเลยว่าแห่งปีทุกคนเอาจริงเนี่ยถือว่าเป็นหนังที่ผมดูในปีนี้เป็นหนังที่สนุกมากดูแล้วคุ้มเงินแน่นอนและเราจะเห็นชีวิตของคนเกาหลีเหนือในฟากนั้นด้วยถึงแม้ว่ามันอาจจะเป็นจินตภาพของคนเกาหลีใต้สร้างมันขึ้นมานะแต่ว่าผมก็รู้สึกว่าเออมันเหมือนกับเราอ่ะจะได้ข่าวว่าเฮ้ยคนหนีทหารอย่างงู้นอย่างงี้แปรพักมาอยู่เกาหลีใต้แล้วตอนที่เขาเอาตัวรอดเขาทำยังไงอ่ะเออมันไม่มีหนังเรื่องไหนที่มันสร้างให้ดูที่เราแบบรู้สึกลุ้นมากๆเหมือนกับได้ดูเรื่องนี้เลยนะฮะเรื่องนี้คือมันแบบขยี้แล้วขยี้อีกนะฮะแล้วก็แบบชอบมากเลยมีอยู่มุกนึงคือทหารแม่งด่ากันหนักมากโอเคงั้นเกาหลีเหนือนะฮะก็รีบเอาไอ้สมุดมาจดก่อนเลย เออแกจดอะไรกันอยู่อ่ะทหารเออแกแบบจดอะไรกันเยอะแยะนะฮะรอบตัวท่านผู้นำอะไรอย่างเงี้ยนะก็ไปดูกันนะครับว่าเรื่องนี้มันจะพูดอะไรบ้างนะครับผมมันก็มีการแบบกัดแซะส่อเสียดอะไรอยู่บ้างแหละแต่ว่าตามสไตล์นะแต่ว่าเรารู้สึกว่าในแง่ของตัวเรื่องตัวหนังอะไรอย่างเงี้ยเขาสามารถที่จะเล่าออกมาได้อย่างแบบเฮ้ยสนุกมากเป็นหนังที่ยอดเยี่ยมมากๆเรื่องนึงนะฮะในการพูดถึงการเอาชีวิตรอดการทำตามหัวใจของตัวเองนะฮะก็คือว่าต่อให้ตายเนี่ยนะฮะก็ยังดีกว่าการที่ยังอยู่โดยที่ปราศจากความฝันหรือว่าขาดไร้ซึ่งแรงปรารถนาขาดไร้ซึ่งจิตวิญญาณที่แท้จริงในการมีชีวิตอยู่ขาดไร้ซึ่งอิสรภาพเสรีในการมีชีวิตตามเสียงเรียกร้องของหัวใจตัวเองนะครับผมก็ไปดูกันนะฮะแล้วยังไงมาเมาท์มอยกันนะจ๊ะใครดูแล้วเป็นยังไงบ้างก็มาเมาท์กันได้นะจ๊ะ